ก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะไม่มีอะไรอะไรที่จะทำที่พี่ภูผาเขาจะทำให้เราไอ้สามารถชนะใจเราได้และยอมเรียกเป็นคนรู้ใจสักทีก็อย่างเงี้ยแหละค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบคนนี้เขาเราจะใจอ่อนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยลงรูปคู่กันเลยแล้วเราก็ลงปุ๊บเขาเลยจับประเด็นเลยว่าเปิดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดตัวจริงๆลงก็เหมือนลงเล่นๆขำๆแท็กกันหลายคนในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดจะเปิดตัวอะไรเราก็ยังดำเนินชีวิตปกติอะค่ะสบายๆวันนี้เขาดูแลเรายังไงบ้างคะเขาก็ส่วนใหญ่จะคุยไลน์ปกติอะค่ะไม่ได้ดูแลอะไรเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ทำงานหนักไม่ได้แบบส่งข้าวส่งน้ำอาหารส่งอาหารเสริมอะไรหรอไม่มีเลยค่ะหาเองหากินเองก็ได้มีถามทุกครั้งใช่ไหมคะว่ากินหรือยังไม่ค่อยถามนะคะเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเราเป็นคนกินเก่งแล้วเรียกว่าเป็นคนพิเศษไหมคะห่วงไม่ค่ะเราเป็นยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะค่ะยังไม่ใช่คนพิเศษอะไรพัฒนาขึ้นไปมากกว่าเดิมตอนแรกก็อาจจะคุยกันมากขึ้นเราปิดหัวใจหรือเปล่าวินไม่ได้ปิดแต่ด้วยเวลาเราค่อนข้างตอนนี้คือเราอยากมีเวลาทำงานคือเราก็ทำงานเยอะแล้วก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากที่สุดอะค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องๆก็ไปเรียนต่างประเทศเหลือเราอยู่กับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็อยากอยู่กับเขาให้เยอะๆเนาะเพราะเขาก็เหงามีกระแสข่าวบอกว่าเขาเคยมาเฝ้าเราที่กองละครอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีเลยไม่เคยมาเลยมาส่งข้าวส่งน้ำไหมคะอย่างเบลล่ามีไก่ทอดนะจะรู้ว่าทำงานยังไงอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีนะคะเขาไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานของเราเลยอะค่ะเขาก็ให้เกียรติ